สวัสดีครับวันนี้ขอนำท่านเยี่ยมชมเอเบตตาการ์เด้นนะครับสวนข้างบ้านที่ปลูกตอนโควิดมาแรกๆเลยนะครับสวนนี้ก็อายุน่าจะประมาณ600วันนะครับอันนี้ปลูกจากเมล็ดครับมะละกอตอนนี้มีลูกสุกแล้วนะครับอันนี้ก็แบ่งปันไปได้เรื่อยๆนะครับยังมีอีกเยอะนะครับนี่ต้นหนึ่งมีอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมะยมนะครับเป็นไม้แคะนะครับแต่ว่าปลูกลงกระถางแล้วรากมันลงดินก็เลยต้นโตนะครับฟ้าทลายโจรครับพืชสมุนไพรนะครับต้านภัยโควิดอยู่ตรงนี้นะครับผมมีไม้ด่างอยู่นิดหน่อยนะครับพอได้สะสมพอได้เพลิดเพลินครับเห็นไหมครับอันนี้กระชายครับเป็นส่วนที่เหลือจากหัวที่ทำไข่เค็มนะครับก็เลยเอามาปลูกไว้ตอนนี้ก็มีกระชายอยู่ในสวนด้วยนะครับอันนี้ชมวงครับชมวงก็ที่เมืองจันทร์เขาจะทำหมูชมวงอร่อยมากนะครับอันนี้ก็ต้นอะไรจำไม่ได้แล้วครับชาวบ้านเรียกว่าต้นผงชูรสนะครับก็นึ่งแล้วก็ทานได้นะครับก็อีกต้นหนึ่งนะครับใช้ทานกับลาบนะครับมะละกอนะครับอันนี้ชุดหลังนะครับก็กำลังเกิดลูกที่สาขาเพาะแล้วก็เอาต้นมาให้นะครับก็ปลูกไว้มี4ต้นนะครับนี่คือเอเบตตาการ์เด้นนะครับที่ปลูกข้างบ้านนะครับในระยะเวลา600วันนะครับที่มีโควิด-19 เข้ามานะครับผมนับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2562นะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ600กว่าวันนะครับอันนี้คือผลผลิตที่ได้นะครับพืชสมุนไพรที่มีนะครับมีเตยมีกระถินนะครับได้เก็บกินนิดหน่อยนะครับฟ้าทลายโจรนะครับไม้ด่างกระชายออกนี่ขานะครับขาตะไคร้ก็มีพอสมควรนะครับชะพลูชะพลูครับบัวรดน้ำมะละกอที่กำลังจะโตขึ้นอีกนะครับพร้อมที่จะแจกจ่ายนะครับสบายสบายนะครับกับการใช้ชีวิตในยุคโควิด-19 ครับมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ